ศาสตร์ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้สวัสดีครับทุกฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้เป็นภาคพิเศษนะครับกับคุณนาคมซิดนีย์นะครับตรงกับวันที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2557นะครับประเด็นสำคัญสำคัญที่คุณพมจะนำมาเสนอพวกเราวันนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายไปประมาณเกือบ2สัปดาห์นะครับเป็นเพราะว่าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพสายตานะครับวันนี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วนะครับส่วนจะมีประเด็นอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญคุณพมเข้ามาก่อนแล้วเราจะได้พูดคุยนะครับผมจะได้ลองชูประเด็นไปนะครับในประเด็นสำคัญสำคัญที่ผมก็คิดว่ามีความสำคัญณเวลานี้นะครับแล้วก็ให้คุณคมนั้นนะครับท่านได้ขยายความหรือว่ามีประเด็นอื่นๆที่จะนำเสนอเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราเรียกคุณคมไปนะครับครับรู้สึกคุณคมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเชียงเดนฝากสวัสดีผ่านในเจ้าของประเทศที่รับประชาชนทั้งในและนอกประเทศนะครับครับก็สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับทั่วไทยทั่วโลกนะครับคุณคมครับเราไม่ได้เจอกันประมาณ2สัปดาห์คุณคมมีปัญหาเรื่องสายตานะครับเพราะว่าค้นคว้าข้อมูลพอสมควรเลยโดยเฉพาะเรื่องกองทัพต่างๆวันนี้ดีขึ้นบ้างหรือยังครับเนี่ยก็โอเคนะฮะมันดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคุณเลยผมไม่ได้ใช้สายตามาเป็นเวลา2อาทิตย์นี่ก็กล่าวว่าเอามาใช้สักวันนี้เนี่ยนะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นนะพูดจริงๆนะครับแต่ก็มีปัญหาใหม่เข้ามาเนี่ยเก็บตัวอยู่ในห้องเพราะว่าไม่อยากจะออกไปนอกห้องนะที่ออสเตรเลียนี่มันมีเฮฟีเวอร์จำได้ไหมคุณเพียงดึงไปอยู่ครับมันจะทำให้ขอบตานี่มันคันอะไรต่ออะไรผมก็ต้องเก็บตัวอยู่ในห้องกินแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับอ๋อเพราะช่วงนี้จริงๆนี่ถือเป็นช่วงสปริงใช่ไหมครับก่อนจะเข้าซัมเมอร์อ๋อครับช่วงนี้ก็จะเป็นพวกไอ้พวกที่คนที่มีแอลเลอร์จีต่างๆนี่ก็จะลำบากหน่อยนะครับมีไข้เป็นเฮฟีเวอร์เป็นอะไรจามไอจามใช่ครับพอจำได้ครับคุณอาคมครับวันนี้เนี่ยประเด็นที่อยากจะให้คุณอาคมได้พูดเนี่ยน่าจะเปิดหน่อยนึงก็คือเท่าที่ผมจับตาดูสถานการณ์วันนี้เนี่ยถ้าเรามองเป็นกลุ่มๆเนี่ยพี่น้องเสื้อแดงนะครับวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยครบรอบ8ปีการรัฐประหารเนี่ยก็ปรากฏว่ามีนะครับกระแสของพี่น้องที่ลุกขึ้นมานะหลายประเทศนะครับก็ถือว่านะโดยทั้งที่ไม่มีกระแสนำเนี่ยนะครับเขาก็ลุกกันขึ้นมาหลายจุดนะครับเพียงแต่ว่าในประเทศไทยนั้นก็ถูกกดไว้เยอะพอสมควรกระแสจากทางฝั่งของทางเสรีไทยก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้ดูเหมือนจะดูเชิงเหลือเกินนะครับดูเชิงมากๆเลยทางฝั่งดร.ทักษิณพรรคเพื่อไทยนักการเมืองเพื่อไทยนั่นเรียกว่าเงียบเกือบสนิทเลยนะครับจะด้วยเป็นกลเกมอันไหนก็แล้วแต่นี่คือภาพที่พี่น้องสังเกตแล้วก็ได้ส่งเข้ามาแต่สิ่งที่มันเด่นชัดที่สุดเนี่ยกลายเป็นเรื่องกองทัพนะคุณอาคมครับข่าวที่ผ่านมานี่ประยุทธ์นี่รายวันเลยนะครับ
ออกมาเรียกว่าสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแล้วก็แต่ละครั้งที่มาสัมภาษณ์นี่ก็ฮือฮากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะครับแม้กระทั่งจริงก่อนหน้าก็เป็นเรื่องนะเรื่องการเข้าสู่อำนาจไม่ได้ปล้นอำนาจใครมาบ้างหรือว่าจะพูดในเรื่องของนะผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวต่างๆแล้วพฤติกรรมของทหารนี่ก็แม้กระทั่งเรื่องของการไปบีบคั้นพี่น้องประชาชนไม่ให้แสดงความเห็นแล้วก็ก้าวล่วงไปถึงเรื่องของนักวิชาการซึ่งถือว่าเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสนะตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของทางด้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นที่จับตากันมากในส่วนของความเปิ่นและความเรียกว่าเป็นสไตล์แบบของเขาอะนะไม่ทราบจะอธิบายอย่างไรดีเนี่ยก็ปรากฏชัดเจนขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการกระชับอำนาจเนี่ยก็เห็นชัดว่าวันนี้ประยุทธ์นะครับแล้วคสช.เนี่ยครองไปทุกตำแหน่งแล้วก็ไม่อายที่จะเอาทหารยัดเข้าไปสู่ตำแหน่งที่เป็นประโยชน์สำคัญสำคัญเนี่ยก็เลยมีคนแต่ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าทางฝั่งของคนของเปรมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับที่อยู่ในฝั่งของประชาธิปัตย์นะพวกม็อบต่างๆเรื่องยางเรื่องอะไรเนี่ยก็เริ่มมีการขยับเข้ามาสนธิลิ้มทองกูลอาจจะยังไม่ถึงกับว่าแสดงบทบาทชัดเจนแต่เริ่มเปิดบ้านและแสดงความเห็นฝั่งเราเองนะสมบัติบุญงามอนงก็เริ่มออกมาคือกระแสต่างๆเหล่านี้คำถามก็คือว่าอ๋อเมื่อกี้พูดถึงคนของเปรมเนี่ยก็แปลว่าทางฝั่งประวิตรโทษทีทางฝั่งของเปรมนะครับสุรยุทธ์เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีการเดินเกมเหมือนกันภาพต่างๆเหล่านี้มันก็เลยมีคนตั้งข้อสงสัยกันว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยสองฝั่งของทหารเขากำลังจะนะอย่างงัดข้อกันอยู่นี้หรือเปล่าแล้วทางเพื่อไทยทางคุณทักษิณทางขบวนเสรีไทยหรือพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยวันนี้อาจจะได้ยินสัญญาณจากคุณคมได้เคยพูดไว้บ้างว่าเราดูจังหวะให้ดีเถอะเพราะมันมีประเด็นเรื่องของทางกองทัพเนี่ยนะมันกำลังมีอะไรกันอย่างนี้กันอยู่พวกเราตั้งสติแล้วก็รวมเนื้อรวมตัวกันให้ดีนะครับอาจจะยังไม่ใช่จังหวะของเราแต่ส่วนที่เราตีได้เราก็ต้องตีกันต่อไปทีนี้วันนี้คำถามที่ผมอยากจะให้คุณคมช่วยขยายความเนี่ยก็คือว่าสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยมีคนตั้งคำถามนะครับว่าประยุทธ์นี่จะอยู่ยาวหรือเปล่าเพราะเท่าที่ดูนี่คำขวัญ12ประการนั่นไอ้ค่านิยม12ประการนั่นน่าจะฝังตัวเองให้เป็นผู้นำท่านผู้นำถาวรอะไรเงี้ยนะครับมีคนก็ถามอย่างนี้เอ๊ะประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ได้นานหรือไม่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานี่ก็มีทหารที่ขึ้นมาใช้อำนาจในอดีตเนี่ยประเภทจะพยายามเบ็ดเสร็จเหมือนกันนะครับตั้งแต่ถนอมสฤทธิ์นะครับแล้วก็ไล่มาเนี่ยก็มีน่าจะมีอย่างน้อย 3-4 รายละลักษณะของเปรมด้วยผู้นำทหารในอดีตภาพที่ผ่านมาฐานะในคุณคมเนี่ยได้รู้ได้เห็นแล้วก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลชัดเจนเนี่ยมองประยุทธ์ทุกวันนี้มันเข้าข่ายว่าประยุทธ์นี่จะยิ่งใหญ่เหมือนสฤทธิ์ถนอมหรือว่าจะอยู่ยาวๆเหมือนเปรมไหมครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยภาวะการเมืองสภาพตรงนี้แหละถ้าจะให้คุณคมช่วยอ่านเกมการเมืองปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดกับพวกเราเนี่ยพอจะมีอะไรช่วยให้ความรู้แล้วก็แนะนำพวกเราได้บ้างครับจริงๆแล้วคุณเพียงเดินที่คุณเพียงเดินพูดมาทั้งหมดนี่มันเป็นสาระสำคัญในเรื่องของการเมืองณปัจจุบันนี้ทั้งนั้นเลยครับครับจริงเนี่ยผมเคยประกาศว่าผมอยากจะสนับสนุนประยุทธ์ภายใต้เงื่อนไข8ประการของผมเมื่อครั้งที่แล้วครับแต่ดูเหมือนในหมอนี่มันจะเข็นได้ขึ้นสัญญาอ่อนใช่ไหมผมเชื่อว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณเป็นเมื่อกี้จอมพลป.จอมพลถนอมอะไรพวกนี้เนี่ยผมเคยกินเอาไว้แล้วก็ไปคนแต่ละปั๊บหนึ่งนะผมขอเวลานิดหนึ่งอยู่ก็เท้าโต๊ะผมเนี่ยครับรู้ข้อมูลอะไรคุณเพ่งๆรู้โต๊ะผมครับเราไม่ใช่เป็นนักวิชาการเงินตีเลยแต่ต่างนี้ผมขอให้อ่านให้ฟังดีกว่านะเพราะผมมองจอนานๆมันไม่ค่อยได้ครับมันเป็นอย่างนี้คุณเพ่งๆพอไหวเขียนเอาไว้เป็นลายมือของผมเองนะครับก็เทียบชั้นดูแล้วกันผมว่าถ้าเผื่อคนเพียงเดินให้ผมเทียบชั้นจอมพลสฤทธิ์จอมพลป.จอมพลหนอมตลอดเปรมเนี่ยครับจริงๆประยุทธ์ในการไม่ตำแหน่งผ่านมาแล้วผ่านแต่ก็ไม่ได้ไว้ใช้เป็นการถาวร
ในคนที่สถาบันนั้นมันก็จะหยิบขึ้นมาใช้เนี่ยครับป้องพระราชบัลลังก์ตลอดช่วงตั้งแต่สลึงยึดอำนาจเมื่อปี2500นะคุณจุลินครับมาจบณเวลานี้ปี2550จริงๆว่ามีในคนแค่2คนนะที่คู่บัลลังก์จริงๆก็คือจอมพลสฤษดิ์กับพลเอกเปรมแต่หลายคนเขาบอกโอ้โหบารมีเปรมนี่เหนือชั้นกว่าสฤษดิ์เพราะว่าอย่างนู้นอย่างนี้แทบจะเป็นตัวแทนเจ้าได้แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ที่ถูกแล้วจริงๆแล้วสฤษดิ์นี่อายุสั้นนะครับก็สฤษดิ์อายุยาวหน่อยนี่เปรมพูดจริงๆนี่ไม่ได้ติดผมนะไม่ได้เกี่ยวกับจอมพลสฤษดิ์วัฒนังทั้งกองเนี่ยนะของสฤษดิ์เนี่ยเนื้อชั้นกว่าเปรมเยอะเพียงแต่ว่าเปรมนี่ได้ทำในสองตำแหน่งสำคัญคือองค์คมนตรีแล้วก็ประธานคมนตรีส่วนในรัฐบุรุษนี่เป็นคำยกย่องก็เฉยๆเลยจริงๆแล้วมันไม่มีตำแหน่งที่แต่ว่ามันหากินได้นะครับหากินได้เพราะว่าถูกเป็นจับมาตั้งเป็นบริษัทนะครับว่ามูลนิธิรัฐบุรุษรับบริจาคครับจริงๆนะถ้าเผื่อคุณเทียนเดินพูดถึงตรงนี้หนึ่งผมอยากจะชี้ให้เห็นชัดๆนิดนึงเลยผู้นำเหล่าทัพภายหลังจากจอมพลถนอมแล้วพวกนี้เป็นไม้ประดับมาตลอดเลยไม่มีคนไหนที่จะเป็นในพลคู่บารมีจริงๆยกเลิกเต็มแกมได้ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตอนที่58นะ58เดี๋ยวผมขอดูบันทึกนิดนึง58เนี่ยคือปี2521เป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วต่อต่ออยู่ราชการหนึ่งปีคืออยู่บนตำแหน่ง3ปีเช่นพอมาถึงปี23เนี่ยปีสุดท้ายนะบนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนี่ต่ออยู่ราชการนะครับครับแถมกับพยานขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยตรงนี้แหละฮะตรงนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนโฉมหน้าทางการเมืองเลยนะแล้วก็มีผลพวงมาจากกรณี6ตุลา19กรณี6ตุลา19จริงๆแล้วผมก็ฟังคนนู้นพูดคนนี้พูดคนนั้นพูดแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีสาระที่ตรงประเด็นถูกใจผมเต็ม 100% นะครับตรงนี้นี่มันมีเงื่อนไขซับซ้อนหลายเรื่องหลายราวด้วยจนกระทั่งมีการออกข่าวว่าพลเอกจิตรวรานี่ตายเพราะถูกวางยาคือการกินหมูมะม่วงข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้แต่บนความเป็นจริงเนี่ยผมมีความคิดเนี่ยว่าไม่ใช่นะนะครับทีนี้ถ้าเราจะมองดูไอ้ปัญหากรณี16ตุลา19เนี่ยเราต้องมาฉายดูว่ามันเป็นผลพวงเนี่ยจากกลุ่มอำนาจตกข้างเนี่ยในยุคของสมพลถนอมที่ถูกคนล้มไปเมื่อปี14ตุลา16นะครับครับเพราะ14ตุลา16มาถนอมเนี่ยถูกคนล้มไปแล้วจริงแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมีนายทหารที่มีบทบาทสำคัญในกองทัพตามมาติดเนี่ยนะเป็นผลพวงตกข้างไม่ว่าจะเป็นคนโทนี่ผมไล่เรียงเฉพาะเอาชื่อเฉพาะผู้บัญชาการแต่ไม่ใช่เขาโทษคือเขาเป็นว่าแค่หน้าทัพภาคหนึ่งแล้วกันที่มีบทบาทสำคัญที่ไล่เรียงมาเนี่ยเพราะจริงๆแล้วจอมพลถนอมเนี่ยถูกล้มก็จริงอยู่แต่พลติดหรือเวลาแล้วนั้นยังดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกอยู่นะก็ได้ขยายไม่ใช่เป็นรองผู้บัญชาการทหารบกถูกแล้วตำแหน่งใหม่14ตุลา16แล้วก็มาได้เป็นผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นนะฮะในภายหลังนะครับตรงนี้มีข่าวว่า
พลเอกกฤษเนี่ยถูกซื้อจากวังนะครับจะถูกซื้อหรือไม่ถูกซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าผลพวงของเหตุการณ์ปกติมาพร้อมๆกฤษในยุคนั้นเนี่ยเรามาไล่เรียงตั้งแต่ปี2515แล้วกันครับจอมพลถนอมเนี่ยจะถูกโค่นล้มจะได้เห็นสายเนี่ยนะฮะของทหารเนี่ยที่ของกลุ่มจอมพลถนอมนะครับยุคนั้นก็มีพลโทประเสริฐธรรมสื่อนี่แน่นอนตัวยืนพลโทยศเทพพัชรินทร์ณอยุธยาพลโทประเสริฐธรรมสิริได้เป็นนาทัพข้าที่หนึ่งเมื่อปี2515นะก่อนที่ถนอมจะเป็นคนโค่นล้มไปถึงปี2518ยาวเลยนะครับคนโทยศเทพพัชรินทร์นี่มารับไม้ต่อก็คือ2518ถึง2519เกิดกรณี6ตุลา19ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็มีพลโทอำนาจดำเนินการเนี่ยก็รับช่วงต่อจากพลโทยศก็ไปขึ้นสู่ตอนปี2521ช่วงที่เกรมขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกพอดีแล้วก็ยังมีพลโทปิ่นธรรมสีพลโทวสินอิสลามปุณณยุทธยาพลโทวสินอิสลามปุณณยุทธยาเนี่ยคนนี้สำคัญเขาขึ้นดำรงตำแหน่งปี2523เนี่ยปีเดียวกันกับพลเอกเปรมเนี่ยก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้ที่ร่วมก่อการกบฏกับกลุ่มจปล.7ที่เรียกว่ายังเติร์กเรียกกบฏยังเติร์กและจากนั้นพลโทวสินอิสลามปุณณยุทธยาก็ถูกลบชื่อออกจากวงการทหารนะครับนี่คือผลพวงทั้งหมดที่มาจากจอมพลถนอมนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นการต่อสู้ช่วงชิงกันระหว่างกลุ่มอำนาจใหม่กลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มอำนาจใหม่นี่อนุมานนะผมจะเป็นคนอกิจยุลานะครับที่มาสายเดียวบุญชัยคนเอกบุญชัยบำรุงพงศ์นะครับแต่ทีนี้กลุ่มอำนาจใหม่ของเขาเนี่ยในเวลานั้นจริงๆแล้วเนี่ยด้วยวิธีการกำจัดเนี่ยในทหารส่วนหัวของทหารจอมพลถนอมจอมพลประภาสในช่วงนั้นส่วนหัวของทัพบกนี่มันขาดตอนนะฮะคุณเพียงดูครับพอขาดตอนเขาก็จะพยายามสร้างเปรมขึ้นมาแต่เปรมโตไม่ทันนะครับแต่เปรมก็ได้สร้างผลงานไว้สองงานก็คือร่วมเข้าทำการยึดอำนาจเดียวคนเลือกสมัครสลออยู่เมื่อปี19เป็นครั้งแรกประภาสมีมหาศาลพอข้ามปีมาที่20ก็ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้รับตอบแทนพอปีถัดมาปีหนึ่งพ.ศ. 2520ก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกตรงนี้ฮะตรงนี้มีบทบาทสูงมีบทบาทสูงในการกำจัดฝ่ายตรงข้ามนะครับในกรณี6ตุลา19เนี่ยได้เคลื่อนพลเลยสมัยตอนเราอยู่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติที่เป็นคณะรัฐประหารเป็นคณะเดียวดังนั้นเป็นกลุ่มราชครูของพลตีชาติชายชนาวันพลตีประมาณในเรือ3นี่ที่ได้เข้ามามีบทบาทอยู่ในวงการเมืองว่าพลตีชาติชายจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าเป็น9ยศยังยศพันเอกในพลจักรวาลในพลจักรวาลที่เท่าพันเอกที่เกิดแต่ถามว่าทำไมกลับมาได้เพราะว่าถูกโค่นล้มปี2490ในยุคกำมันถิ่นรัฐมาปฏิวัติมาที่อำนาจรัฐประหารปีในปี2500โดยจอมพลสฤษดิ์แล้วก็เบอร์ที่สลิดเนี่ยเอามาร่วมคณะในการยึดอำนาจนี่อันดับรองต่อจากสลิดก็คือจอมพลถนอมเองตอนนั้นยังยศพลโทแต่ถามมาแล้วทำไมพลโทถนอมนี่ยึดอำนาจจากสลิดจากลามทำให้กลุ่มราชโคเนี่ยอย่างพลตำรวจเอกเผ่าศรียันมนพลตีประมาณในเรื่องสารพลตะวาชาติชายต้องหนีกระเด็นกระดอนไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกลุ่มคณะรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์เขาเลือกจอมพลถนอมมาจอมพลถนอมตอนนั้นเนี่ยมี
ส่วนเป็นอย่างยิ่งนะฮะในเรื่องของบารมีเพราะว่าเคยอยู่บนตำแหน่งของเกี่ยวข้องกับเดี๋ยวผมขอเปิดดูนิดหนึ่งนะคุณเพียงดินปี90เนี่ยครับเขามาจากไอ้สายของโรงเรียนในร้อยทหารบกนะครับนะฮะเป็นแผนแผนปกครองโรงเรียนในร้อยทหารบกเพราะฉะนั้นพลเอกชาติชายก็เป็นศิษย์เก่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่จอมพลถนอมเขารักใคร่นะก็ไม่ถึงกับขั้นเอาเป็นเอาตายเหมือนกับเผ่าศรีอนนท์นั่นไปตายเอาญี่ปุ่นแต่ว่ายึดอำนาจเสร็จแล้วยังมีการขอเนี่ยว่าให้ชาติชายไม่ต้องออกจากราชการแต่ว่าไม่ให้ดำรงตำแหน่งในกองทัพให้ไปเป็นทูตอยู่ที่อาร์เจนตินาอะไรอย่างเงี้ยนะครับออสเตรียหลายประเทศครับนี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำแต่ทีนี้พอถึงเวลาเกิดเหตุกรณี6ตุลา9ตรงนี้เห็นชัดเจนว่ากองทัพบกเนี่ยมันขาดช่วงพลเอกชาติชายประมาณนี้ตอนนั้นจัดตั้งขอตั้งพรรคชาติไทยแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีบทบาทในการเมืองเนี่ยสูงยิ่งนะฮะสูงถึงขั้นเนี่ยพลเอกชาติชายและชนเตประมาณในเหลือจานเนี่ยมันก็ตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่แถวๆนี้แต่ตอนนี้ชาติชายนี่เคยขึ้นถึงเป็นนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งกลาโหมด้วยกันก็ถือว่าอิทธิพลไม่เบาใช่ไหมครับเขาก็ได้เป็นพันธมิตรเนี่ยจากคนเอกตลาดหิรัญญสูตรซึ่งอกหักจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอยู่เขาก็จะทำการรับทหารแต่ว่าข่าวทางทหารทางวังนี่เขาก็รู้ไม่ใช่ในลูกแต่เขาไม่มีตัวต้านไม่มีตัวต้านหนึ่งสองนี่นะเขาไม่ไว้วางใจนี่กองทัพบกที่ต้องไปใช้บริการของกองทัพเรือใช่ไหมฮะครับก็ทิ้งหน้าทิ้งตัดหน้าทิ้งตัดหน้ายึดอำนาจก่อนพอยึดอำนาจเสร็จได้ไม่กี่เดือนนะต้องเอกฉลาดนี่ศึกออกมาทำการยึดอำนาจนะแต่ไม่สำเร็จก็โดนโทษประหารในกรณีเป็นกบฏครับการเมืองยังไม่นิ่งเพราะว่าผลควงของนายทหารที่เติบโตมาจากสายของจอมพลถนอมนี่อย่างพลเอกยศเทพพระเสด็จอำนาจดำริการเทพการเลิกสิทธิมศรีนี่ตลอดจนพลเอกเดี๋ยวก่อนพลเอกเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เวลาผ่านมาไม่ได้ขอติดเอาไว้ก่อนนะฮะพวกนี้ถูกกำจัดเลยนะถูกจับตัวหมดเลยนะพร้อมๆกันกับปราบเนี่ยพลโทวสินทร์เมื่อปี2524นะฮะไปหมดนะเสริมโทษทีจำได้แล้วพลเอกเสริมนครพวกนี้ถูกเขี่ยทิ้งนะโดยเฉพาะเสริมเนี่ยตอนนั้นเป็นตอนปี19นี่เป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับแต่ว่าเป็นทหารบกที่ไม่มีบทบาทอะไรเลยในการที่จะห้ามยึดอำนาจห้ามก่อการรัฐประหารของฝ่ายทหารเรือพลเรือตลอดตลอดอยู่แล้วภายหลังจากนั้นเนี่ยต้องหลีกทางให้พลเอกเปรมขึ้นนะฮะโดยที่เสริมนครเนี่ยพลเอกเสริมเนี่ยก็ขึ้นได้กระเตียนอายุเอาปีเอาบนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดส่วนยศส่วนเสด็จธรรมสิริบนเตียงศักดิ์เนี่ยภายหลังจากการยึดอำนาจของยักษ์เลิฟเนี่ยไม่สำเร็จแล้วถูกอับบริเวณนะครับในปี24นะฮะนั่นคือการเหมาเข่งโละทิ้งอำนาจเก่าของฝ่ายถนอมยินเด็ดเสร็จแล้วตอนนี้อำนาจทั้งหมดก็เลยมาอยู่บนมือของเปรมผู้เดียวนักฆ่าแห่งลุ่มหน้าน้ำเจ้าพระยามาจากตรงนี้ช่วงเต็มเป็นนายกมีการส่งสิทธิ์เติร์ดเวลาเนี่ยก็ไปยึดครองพรรคสิทธิสังคมนะฮะสำคัญที่สุดเนี่ยแต่คุณเพ็ญเดชผมจะบอกให้ผมพูดถึงกรณี6ตุลา19ภาพพิสดารนี่แตกต่างจากคนอื่นนะครับผมเชื่อว่าตอน6ตุลา19เนี่ยนอกเหนือจากการสร้างกระแสขึ้นมาเข็นค่านิสิตนักศึกษาเนี่ยในกรณีที่
ไปเผยแพร่การที่ประกาศจนกระทั่งเบ่งบานนะมันมีผลกระทบต่อบัลลังก์แน่นอนที่สุดแล้วเนี่ยนะเขาก็ยังคิดจะกำจัดอำนาจเอามาทั้งหมดเนี่ยให้สิ้นซากด้วยนะครับนี่ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของกองทัพนะแม้ในส่วนของพรรคการเมืองใหญ่ๆนี่อย่างประชาธิปัตย์ก็โดนมองเสนีปาโมนนี่โดนนะฮะแต่ว่าอีกสายข่าวหนึ่งเขาบีบบังคับให้นายกเสนีนี่ออกคำสั่งใช่ไหมฮะผมจำไม่ได้แน่ระหว่างพระราชกำหนดฉุกเฉินหรือว่าบทอัยการศึกผมไม่แน่ใจนะฮะพูดสดๆอย่างนี้แต่ว่ามอมเสนีไม่เอาพอหม่อมไสนี้ไม่เอานี่ถูกจับเข้าไปนี่เกี่ยวข้องกับข้อหาคอมมิวนิสต์ทันทีเลยสสสุรินทร์มาสุรินทร์มาเอ๊สสสุรินทร์มาสันติดนะฮะชวนหลีกภัยนี่ต้องหนีตายนะฮะหนีตายหนีเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันเพราะโดนข้อหาคอมมิวนิสต์สมัยก่อนเนี่ยข้อหาคอมมิวนิสต์ข้อหาไม่จงรักภักดีโยนจงรักภักดีเนี่ยนะฮะให้กับใครคอมมิวนิสต์ใครท่านตายคนตายลูกเดียวนะคุณพิงดินครับแต่เสร็จแล้วหลังจากนั้นยังไงฮะอาศัยความเป็นคนใต้ด้วยของเป็นมาปลดปล่อยแกนะฮะปลดปล่อยให้กลับคืนสู่ชีวิตใหม่นะฮะคุณพิงดินภายหลังจากนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ที่ทำเป็นเนี่ยรับใช้หมาอะไรเงี้ยไม่ใช่หมารับใช้เพราะเป็นเนี่ยเป็นหมารับใช้ประชาธิปัตย์ก็เป็นรับใช้หมามาตลอดจนนั่งทั้งทุกวันนี้นะครับไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยที่ให้ชีวิตใหม่ต่อผู้คนในเรื่องมาสลิกเนี่ยกับชวนหลีกภัยแม้กระทั่งวีระบุตรสุขพงษ์ที่โดนข้อหาเนี่ยหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเต็มก็เป็นคนขอพระราชทานอภัยโทษให้ไอ้คนที่ติดคุกไอ้คนที่ตกระกำลำบากจะได้รับการปลดปล่อยนี่จิตใต้สำนึกเนี่ยในเรื่องของบุญคุณนี่ก็ต้องสุดลิ้นทิ่มตำแบบชนิดถวายหัวเลยใช่ไหมคุณจริงๆครับนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ในเหตุการณ์6 ตุลา 19ที่ผมเป็นมาอย่างนี้ตอนที่กลับมากับเรื่องที่คุณเป็นคนถามนี่ในเรื่องของส่วนเฟรมเอาเฟรมก่อนแล้วกันนะฮะเฟรมเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยตอนปี2512ถึง2515เนี่ยเป็นทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กทหารพระองค์นะครับผมขออนุญาตให้มองจอนะคุณเชียงดีครับครับตามสบายเลยคุณนครครับแล้วก็ขอโทษเจ้าของประเทศด้วยนั่งสแกนข้าเพราะไปคิดจ้องอยู่นี่น้ำตาเริ่มไหลครับไปถึงปี2515พอ2516เนี่ยเกิดเหตุการณ์14ตุลา16ที่เรียกว่าวันมหาวิปโยคเฟรมถูกดันออกมาเนี่ยไปดำรงตำแหน่งรองหน้าทัพภาค2ถัดไปอีกปีเดียวปี2517ก็ขึ้นเป็นหน้าทัพภาค2เลยขึ้นเป็นหน้าทัพภาค2ตรงนี้เนี่ยเป็นเขาแสดงความจงรักภักดีแบบชนิดเข้าตาคุณนิพนธ์ด้วยการร่วมเข้าขบวนการรัฐประหารกับคนเลือกตั้งตนนะครับก็ได้รับตอบแทนนะฮะได้รับตอบแทนขึ้นมามีบทบาทเนี่ยอยู่ในส่วนหัวของกองทัพทันทีพอไปบทบาทอยู่บนส่วนหัวของทัพนี่ก็คือหมายว่าได้เป็นจากหน้าทัพภาคที่สองเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับฮัลโหลครับก็ถึงตอนที่จากแม่รองแม่ทัพภาค2นะครับแล้วขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกครับฮัลโหลครับคุณอาคมครับโอเคครับถึงตอนที่รองแม่ทัพภาค2แล้วก็
แม่ทัพภาค2แล้วขึ้นมาเป็นรองผบ.ทบ.ครับ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 คือเป็นแม่ทัพภาค2แล้วก็เอากำลังคนเนี่ยมาช่วยในการพิจารณาของพลเอกนัทรงอยู่ใช่ไหมฮะในปี19นะครับพอปี19ตรงนี้เนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าเข้าตาเนี่ยคุณวิพลก็ในปีถัดไปปี2500ยึดอำนาจตั้งเทขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมหาดไทยมหาดไทยนะฮะมหาดไทยนี่แหละครับแล้วพอมาอายุที่จะพอมาอายุที่58ในตอนปี2521ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะในการปกป้องพระราชบัลลังก์เนี่ยผมดูตรงนี้มาจากเกษียณอายุราชการเนี่ยในปีถัดมาแล้วเนี่ยเมื่อปี2524เนี่ยเกษียณจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวแต่ว่าปี2009เนี่ยเขาได้รับราชการโดยเป็นคนเลยคนอากาศเอกนะครับในขณะที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้นะสื่อความหมายว่ายังไงครับคุณเพียงดีคือหมายว่าให้มีอำนาจเหนือกองทัพทั้งสามเหล่าใช่ไหมฮะครับพอปี2531นี่เขาลงจากตำแหน่งผู้บัญชาลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะในกรณีที่มันมีกลุ่มจิตมกรานี่คือคุณวีระอะไรพวกนี้เนี่ยนะป่วนแล้วไม่ยอมสนับสนุนราชบัญญัติเกษตรเนี่ยที่รัฐบาลเสนอเข้าสู่การพิจารณานะทำให้พระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยไม่ผ่านความเห็นชอบพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเปรมก็ประกาศสภานะฮะนี่คือประวัติศาสตร์นะฮะยุบสภาให้มีการเลือกตั้งมันเมื่อวันที่24กรกฎาคมแต่ละพรรคการเมืองรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะก็เอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปให้เปรมสิ้นสุดอนุนสมัยนั้นเนี่ยพรรคชาติไทยได้คะแนนสูงสุดเนี่ยที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่4กับเปรมปฏิเสธพอวันที่4สิงหาคมเนี่ยก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ชาติไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลาเดียวกันก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าไปเป็นองคมนตรีทีเดียวกันนะแล้วถัดมาอีกไม่กี่วันวันที่29สิงหาปีเดียวกันก็ได้รับการยกย่องโปรดเขาให้เป็นรัฐบุรุษนี่คือที่มาเนี่ยของอำนาจในส่วนแปลนนั้นคุณเดือนลืมครับครับยังอยู่ครับอยู่ต่างครับครับยังอยู่ครับคุณธคมปิดไมค์ไว้ครับทีนี้เอาอย่างที่เรียกว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยกระจอกที่สุดอย่างแปลนเนี่ยก็ไม่ใช่เด็ดขาดแปลนเนี่ยมันอาศัยอำนาจเนี่ยตัวแทนคนอื่นมาช่วยหลายตัวมาเราจะเป็นสามเราจะเป็นประชาธิปัตย์แต่ไอ้คนที่มีอำนาจจริงๆคือจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลเฉลิมชนรัตน์จอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยพอยึดอำนาจเป็นเฉลี่ยยึดอำนาจนะปัจจุบันเปลี่ยนแปลงการปกครองนะก็ได้บูรณาบำเหน็จได้อะไรต่ออะไรหยับขึ้นมาเนี่ยทุกปีเหมือนกับที่ผมเมื่อกี้อ่านไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงจนกระทั่งมาถึงปี2481ตรงนี้น่าสนใจเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยและเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยด้วยนะฮะควบนอกจากนี้แล้วยังมีตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนะฮะตกลงปิดตำแหน่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้บัญชาการทหารบกนี่คือในปี81นะฮะปี82เนี่ยได้รับพระราชทานฌานยศเนี่ยพลเรือตรีพลอากาศตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศควบอีก1ตำแหน่งปี2483เนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วควบผู้บัญชาการทหารบกนะตำแหน่งอื่นๆก็ยังคงดำรงอยู่ถัดไปเป็นปี84ได้พระราชทานยศจอมพลเรือจอมพลอากาศนะฮะเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพิเศษเป็นผู้บัญชาการ
ทหารอากาศพิเศษนะครับคุณเพ็ญเดินเห็นนะฮะคนที่ยำยำหน้าหรือคนที่เขามีความเด็ดเด็ดเด็ดขาดในเรื่องของอำนาจแท้แท้นี่นะก็เป็นชายชาติทหารระดับนี้จนคุณปอพิบูลสงครามเป็นนายกเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกตอนอายุ91นะเพราะฉะนั้นผมเสนอผ่านตรงนี้ไปยังพี่น้องประชาชนเลยไอ้ระบบเนี่ยการแต่งตั้งเนี่ยโดยเลือกเอาคำว่าอาวุธโสตรงนี้เป็นอันตรายตรงนี้เป็นการเอื้อประโยชน์เนี่ยนะให้กับผู้มีผลเพียงคนเดียวโดยเขาระแวงว่าคนที่มาอยู่บนตำแหน่งนานจะมีบารมีเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันคือให้แต่ละคนเนี่ยมาบนอำนาจเนี่ยแค่ปีต่อปีแล้วก็ต้องรับใช้เหนื่อยนะคุณวิพลในเรื่องของการปกป้องรัฐบาลนะฮะแล้วก็สายหัวไปนะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่มาเป็นจริงๆนี่ผมก็เห็นมีแต่สลิดเนี่ยนะอีกคนสลิดนี่ก็ได้รับปูนบำเหน็จเนี่ยนะฮะไม่แพ้จอมพลป.เลยนะฮะเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปี2495เป็นแม่ทัพกองทัพภาคที่1ควบนั้นเนี่ยตำแหน่งควบนะแต่ผู้บัญชาการภาคทหารบกที่1ได้ครองยศพลเอกพร้อมทั้งพระราชทานยศเรือเอกพลอากาศเป็นผู้บัญชาการทหารบกมีอำนาจเด็ดเด็ดเด็ดขาดในปี2497อายุ40ปีเท่านั้นนะนะพอปี48พระราชทานยศพลเรือเอกพลอากาศเอกปีถัดไป2599ได้รับพระราชทานยศเนี่ยเป็นจอมพลแล้วก็ปี2502เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นจอมพลเรือจอมพลอากาศแล้วก็อธิบดีกรมตำรวจด้วยคุณเพียงเดียนนะอย่างนี้สิครับถึงจะเรียกว่ามีอำนาจเด็ดเด็ดขาดยังประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นประดับเท่านั้นและเป็นทางผ่านไม่มีอำนาจจริงไล่สำคัญอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ต้องอาศัยพี่ใหญ่พี่ดวงสุวรรณนะฮะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ต้องอาศัยพี่รองนะฮะคืออนุพงษ์เผ่าจินดานะครับผมว่าไปยากนะที่เขาจะเกาะกันเนี่ยแบบนี้ตรงนั่นอย่างนี้นะฮะนั่นคือความหมายว่าเขาไม่มีเสถียรภาพสองแล้วก็มีความระแวงอำนาจเก่าฮัลโหลคุณเป็นสายหรือเปล่าเนี่ยยังอยู่ครับยังอยู่ชัดเจนดีครับคุณคมก็เลยฮะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะมองผ่านในความระแวงนี่นะครับนั่นก็คือในส่วนของเอาเราพูดถึงในส่วนของประวิตรก็ให้จบในส่วนของประวิตรก่อนแล้วกันนะครับครับเอากระทืบเท้าให้มันได้อำนาจแต่ว่าบนความเป็นจริงแล้วไอ้ปัญหาเก่าตกค้างเนี่ยนะเมื่อปีที่ให้พรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลให้ที่สุดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยในช่วงนั้นมันก็เป็นการบีบบังคับจากลูกพงศ์บนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารใช่ไหมฮะแต่ยุทธที่ก็มีส่วนช่วยต่อวิทย์วงสุวรรณนี่ก็มีส่วนเหมือนกันในทางที่ชื่อของอำพงศ์เผ่าจินดาที่นับถือกันมาเดินตามกันมา แต่ว่าสวยต่อวิทย์วงสุวรรณนี่เขาเป็นคู่เกาเหลาไงสุรยุทธ์สุรานนท์ครับผมจะต้องสายซ้ำสักทีเพื่อจะให้เกิดความจำได้มองชัดเจนขึ้นว่าปี2541ช่วงที่สุรยุทธ์จุลานนท์กลับเข้ามาเป็นผู้บัญชาการทหารบกหลังจากที่หลุดพ้นวงโคจรไปแล้วชวนนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดึงกลับมาใหม่ไม่รู้ว่าเขาไม่ถูกอกถูกใจอะไรเตรียมต้นหกพอพิจงสุวรรณบิ๊กบังนี่นะฮะทีนี้เขาเตรียมต้นหกหรือว่าจปร.10นะฮะตอนนั้นมันมีคนเลือกขนาดนั้นนะคนไปนพดล
มหาชนอินทรปัญญาเนี่ยเป็นผู้ประการผลที่หนึ่งรักษาพระองค์ในขณะที่ปวิทย์เนี่ยเป็นหน้าทัพน้อยที่หนึ่งนี่ถือว่ามีอนาคตนะคุณคือคุมหน้าในส่วนกลางของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแต่จูเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันตีกอล์ฟที่คงอยู่นะนพดลเนี่ยก็เป็นหัวหน้านำทีมกอล์ฟเนี่ยไปแข่งปรากฏว่าเรื่องเข้าหูสุรยุทธ์พลหนึ่งเขาก็ไปคงดิบมั่งไปให้เห็นมันจากกระจายเนี่ยกระจายตัวเองกลับมาที่โดนตั้งกรรมการสอบนะแต่ขณะที่กรรมการยังไม่มีข้อสรุปเนี่ยสุรยุทธ์กดก่อนเนี่ยกดนพดลอินทรปัญญาแล้วไม่ใช่กดคนเดียวนะกดยกแพ้รุ่น6แม้กระทั่งปวิตรวงสุวรรณเนี่ยเป็นหน้าทัพน้อยที่มีเนี่ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยและไม่ได้ไปด้วยก็โดนโยกขึ้นไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคุณเห็นว่าไอ้การโยกเนี่ยตามอารมณ์ตามอำเภอใจอย่างนี้เนี่ยมันก่อเกิดเป็นความแพ้เนี่ยฮะเป็นความแพ้ครับเพราะฉะนั้นไอ้เลือกอภิสิทธิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ว่าโนติสอันหนึ่งคือต้องให้ในประวิตรเนี่ยเป็นที่ไว้วางใจของอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นที่ไว้วางใจของประยุทธ์จันทร์โอชาในเวลานั้นเนี่ยเป็นอยู่ในอาจารย์เนี่ยมาดูแลด้านความมั่นคงนั่นคือบนตำแหน่งผู้บัญชาการอาจจะนั่นคือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกไหมครับแล้วก็โดนอภิสิทธิ์เนี่ยนะตอบแทนด้วยการโยกพัชรว่าเนี่ยโยกจนเรียกว่าหมดศักดิ์ศรีแห่งความคนสุดท้ายโดนจบที่เขาทำอย่างนี้คือต้องการเนี่ยให้ปวิตรวงสุวรรณถอยออกไปจากเส้นทางการเมืองด้วยการลาออกนั่นเองถูกไหมครับมาครั้งนี้ยึดอำนาจเสร็จไอ้ขาวจะมีปวิตรวงสุวรรณมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมใหม่เป็นว่าแสดงความไม่พอใจกับที่เขาปีนี้ไม่เปิดบ้านไม่ให้เข้าเว้ยตอนมันเกิดใช่ไหมแต่นี่ข้อยกเว้นคนเดียวไทยบุญคุ้มฉายานี่คือการวางยาให้กองทัพแบบชนิดซ้ำซากแบบชนิดน้ำเน่าเย็นเย็นนี่หรอกนะกองทัพเนี่ยจะคิดหายเนี่ยก็เพราะคนพันอย่างนี้ไม่ยอมลงจากตำแหน่งแล้วก็ไอ้การที่เลื่อนตำแหน่งปรับตำแหน่งหรือการโยกย้ายนี่ไม่ได้พิจารณาคุณสมบัติในเรื่องของความสามารถโยกย้ายตามอำเภอใจโยกย้ายตามอารมณ์คุณเจนลินนี่หอมเมื่อเขาปิดบ้านได้นะคุณงอนหมายให้ทหารใหม่ยังประยุทธ์เจนโมชาหรือหมอเขากลับเท้าเนี่ยไปอุปกรณ์บันเกิดประวิตรวังแต่เหมือนกันกับโยกไปเนี่ยสวนสนามยังไงอย่างนั้นเลยเข้าเท้าระเบียบเรียบร้อยตำแหน่งสำคัญสำคัญของหัวของทัพบกตำแหน่งสำคัญเนี่ยของเหล่าทัพต่างๆของหน่วยความมั่นคงตบเท้าไปพร้อมหน้าเลยนะไม่มีหลุดคนนี่คือเป็นการแสดงความท้าทายไม่กลัวมันถูกไหมคุณเพียงเดชต่อนะครับเพื่อฉายชัดนะพอใช้ชัดอย่างนี้แล้วประกอบมันมีอธิการบดีคนที่มหิดลมีชื่อนะมีชื่อเนี่ยไปติดเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของประยุทธ์จันทร์โอชานี่เลยโอได้โอกาสแล้วใช่ไหมนี่ส่งดร.สุขเจริญสุขเป็นคณะบดีของคณะบดีคณะดุริยางค์ศิลป์ออกมาปิดคุมหัวเดินประจานอธิการบดีตรงนี้ว่าให้รับเพียงตำแหน่งเดียวถ้าจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ให้ลาออกไปถูกไหมครับคุณเพียงเดินถ้าอยู่ในว่าองค์วิชาการอยู่ในว่าวงของสถาบันต้องเข้าใจนะว่าไอ้คณะดุริยางค์เนี่ยเล็กๆอย่างนี้เนี่ยถือเป็นไม้ซีกเนี่ยไปนัดไม้ทรงเนี่ยจะอธิการบดีได้นะยากครับแต่ว่าพอหลังจากที่คิดหมูเดินประจานเสร็จแล้วไม่นานเพิ่งจัดงานคอนเสิร์ตก็ปรากฏเป็นสายตาพี่น้องประชาชนทั่วไปผู้ที่ไปร่วมงานแสดงคอนเสิร์ตคนแรกเลยคือคนอื่นเอง
แล้วพลเอกแปดเดินเข้าไปในงานเนี่ยได้รับการประคองประคองเนี่ยได้การต้อนรับจากดร.สุเตรเจริญสุขอย่างชนิดไม่ต้องระมัดระวังตัวไม่ต้องคุมเป้าไม่ต้องตัวงอไม่ต้องย่อเข้าไปหาเดินขับไปนั่งข้างๆได้แสดงความสนิทสนมให้เห็นชัดเจนอย่างนี้เนี่ยคุณเชื่อดูนะมันมีเหตุผลเดียวคือดร.สุเตรคนนี้เป็นคนสอนเรื่องการดนตรีให้เต็มคงจะมีการเข้าบ้านสีเสาเป็นมันแผลจากจนกระทั่งคุ้นเคยความสนิทสนมจะต้องไม่ต้องไปคำนึงถึงมารยาทนะครับนี่อ่านได้แค่นี้ครับนะครับก็คือพยายามทุกวิธีทางเล็กๆน้อยๆนะต่างๆเหล่านี้เพื่อเรียบบอลเพื่อบั่นทอนเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลประยุทธ์ใช่ไหมครับนี่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเตือนนะฮะว่าประเทศอาจไม่มีวันที่เราก้าวหน้าหรือพัฒนาได้ถ้าเผื่อไปเกณฑ์การเมืองนะตั้งอยู่บนการทำลายล้างคนเล่าคนเล่าเดินต่อใจคนหนึ่งไม่ไว้วางใจใครคนหนึ่งก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนเงินมาปกป้องราชบัลลังก์เปลี่ยนมาเป็นนายทหารผู้จงรักภักดีประเด็นต่อให้ผมนิดนึงนะครับครับเจนเลยครับในเรื่องการสนับสนุนที่คนที่อยู่นานๆเนี่ยเขาได้รับบทบาทถึงขนาดเป็นจอมพลวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็ยังเป็นแค่พลเอกผบ.ทบ.นี่วันที่30นี่ก็น่าจะก็คือคนอื่นขึ้นมาแล้วแทนเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปอย่างที่คุณคมว่าจริงๆว่าตัวของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยวันนี้ที่กลางครับบ้านครับเมืองนะจริงๆแล้วไม่ได้นะได้รับความยินยอมพร้อมใจจากในวังแล้วถ้าอย่างนี้นี่แปลว่ายิ่งไปขัดกับทางเปรมทางสุรยุทธ์ด้วยเนี่ยอนาคตของสุรยุทธ์นี่น่าจะนับวันถอยหลังหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วเนี่ยเป็นโจทย์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณคมครับก็เป็นการเปลี่ยนผ่านลูกคุ้มเขียวเป็นไม้ประดับนะแล้วคนก็เลยอย่างบิ๊กบังอย่างนั้นอย่างนุ่มพงแต่บนความน่าเกลียดบนความที่ทุเรศทุลังที่สุดเนี่ยนะไอ้ก่อนที่จะยึดอำนาจเมื่อปี49โอ้บิ๊กบังนี่เนื้อหอมเวลาเข้าบ้านสีขาวนี่เป็นคนต้นๆเลยเรื่องเปลี่ยนแปลงแบบเป็นนิสกระซิบข้างหูเลยอย่างตอนที่อำนาจผ่านไปนี่ข้าวก็เสียตกเช้าก็ไปอุปทานมันเติบเต็มเขาก็ยังยืนอยู่ส่วนหัวแต่ว่าเต้เลือกเดินไปทักคนรองอยู่ข้างหลังสมศรีบุญรักษ์ตื่นเป็นไงป๊อกเหนื่อยไหมใช่ไหมพอมาละเขาป๊อกมาถึงเนี่ยจะหมดแล้วปี53ลูกโตเนี่ยคืออย่างนี้เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วในทหารรุ่นใหม่เนี่ยในทหารน้ำดีทั้งหลายเนี่ยควรจะได้ศึกษาเรียนรู้ควรจะได้เข้าอกเข้าใจไอ้วิธีการเนี่ยยืนมือกองทัพเนี่ยนะทำลายล้างนะต่อเนื่องมายาวนานหลายสิบปีนี่ใช่ไหมมันไม่ควรที่จะมีอยู่ในประเทศไทยคุณทีนี้ผมสนับสนุนคนรุ่นใหม่นะไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือเป็นอะไรต่างคือวันหนึ่งเรารู้ตัวว่าเราสูญวัยแล้วโรคภัยมาเยือนแล้วกำลังวังชาลดน้อยถอยลงสมองช้าลงคือสิ่งคุณคิดได้เนี่ยนะว่าชาติเนี่ยเป็นส่วนรวมของทุกคนในประเทศคุณต้องให้ความสำคัญอย่างเยาวชนนั่นแหละต้องให้ความสำคัญอย่างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาที่รับไม้ต่อในเรื่องการพัฒนาสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณจะต้องเอามาเป็นเกณฑ์การตัดสินเนี่ยคือต้องเลือกคนเก่งต้องเลือกคนที่มีความรู้มีความสามารถนะครับขึ้นมาอยู่บนส่วนหัวในการพัฒนาในการบริหารนะอะไรจะเป็นกองทัพอะไรจะเป็นองค์กรอะไรก็ตามแต่นะแต่ที่คุณเลือกวิธีการเอาผู้องค์ผู้สูงเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนทำอะไรถูกไหมฮะแต่ถ้าร้อนทำอะไรเป็นอันอาจจะเป็นการเนี่ยทำ
ขับไปตัดหน้าลูกพี่ตัดอาจจะกลายเป็นหาความลำบากใส่ตัวซะอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการที่ว่าอาวุธโสเนี่ยเป็นตัวเกณฑ์มันไม่ทำให้คนเขาตื่นตัวเราในแต่ละองค์กรโดยเฉพาะกองทัพคุณเปิดโอกาสให้คนเก่งคนดีคนมีความสามารถได้แสดงผลงานด้วยกันเนี่ยผมพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดเล่นจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยตอนอายุ41ขีดความสามารถของกองทัพในสมัยนั้นนะเราต่อกรเนี่ยความทัพฝรั่งเศสได้นะซึ่งมันยึดครองคำเห็นเราสู้เขาแบบชนิดที่เรียกว่าไม่เกรงศักดิ์ศรีของประเทศมหาอำนาจแล้วผลพวงของการสงครามแม้ญี่ปุ่นจะเข้ามาไต่เสียให้ยุติสงครามแต่เงื่อนไขของสงครามครั้งนั้นนี่เราได้ที่ดินมามหาศาลเหมือนกันนะครับนี่เรื่องนึงเนี่ยก็คือจอมพลสฤษดิ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่ออายุ4คดีเขาก็วิหารกันเป็นอะไรดีจอมพลสฤษดิ์หึ่มเท่านั้นนะครับทั้งที่เวลานั้นเนี่ยคอมมิวนิสต์เนี่ยมาติดประชิดไทยแดงเลยกำลังต่อสู้กับไอ้ลัทธิคอมมิวนิสต์แต่ก็ไม่ปลดว่าคอมมิวนิสต์อย่างเช่นลาวเขมรเขาจะกล้าวงการทัพไทยนะไม่กล้านะไม่กล้าหัวหมูแล้วดูหลังจากนั้นมาหลังจากจอมพลสนองมาไอการที่จะเลือกระบบการคัดเลือกแบบอาวุโสนี่ชวลิตยงใจยศขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกเรียกว่าเก่งที่สุดในกองทัพผมได้แห่งกองทัพปะทะกับลาวเนี่ยในการสงไม่ใส่สงครามด้วยนะฮะปะทะกันที่ชายแดนยังไม่ทันที่เราจะได้ใช้อาวุธเลยก็กลัวเราโดนฆ่าไป200กว่าศพบิ๊กจิ๋วเนี่ยตัวแกยุทธเนี่ยต้องหย่าศึกนะต้องยอมนะยอมต้องมีศักดิ์ศรีนะนั่นเป็นบอวาอะไรกับไอ้เสมียนเอาเนี่ยทำไมแต่ละคนเนี่ยต้องเบรกทั้งตัวโกงเนี่ยเพราะขีดความสามารถของกองทัพไทยเนี่ยสามารถเนี่ยที่เห็นค่าได้เฉพาะคนไม่มีอาวุธมันเป็นอย่างนั้นถ้ามีอาวุธต่อมีอาวุธผมไม่คิดว่าเวลาที่กองทัพไทยมีขีดความสามารถที่จะไปสร้างอะไรอย่างกองทัพสามชาติแล้วก็ไม่เราทำเหมือนด้วยที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรฮะเพราะคนเก่งไม่ได้ถูกนำมาใช้คนเก่งเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่สมกับตำแหน่งคนเก่งเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะที่สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ฮะอันนั้นมันเป็นอย่างนี้ดูอ้าวนี่ก็คือเรื่องที่คุณเชนเดินถามมาใช่ไหมก็ยาวพอสมควรอธิบายยาวไม่เป็นไรนะคุณเชนครับครับก็สรุปว่าครับครับคือลักษณะของประยุทธ์วันนี้ในกรอบที่คุณอาคมบอกว่าก็เป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งเนี่ยแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณอาคมคิดว่าประยุทธ์จะลงเอยยังไงอ่ะเนี่ยจะอยู่ได้นานไหมมีบางคนพูดกันว่าน้ำจะมาก่อนประยุทธ์ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคุณอาคมคิดว่ายังไงครับก็อย่างที่ผมเคยเสนอไปฮะประยุทธ์ก็ต้องกวาดล้างหน้าเก่าเนี่ยคือเป็นการถ่ายบาปนะครับจะถ่ายบาปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ขอโทษประชาชนซะก็จัดระเบียบสังคมให้ประเทศชาติองค์กรทุกหน่วยงานทุกองค์กรเนี่ยนะเข้าสู่ระเบียบเนี่ยนะในการอยู่ในกติกาเนี่ยใช่ไหมฮะผมก็ว่ามันก็น่าจะโอเคนะสำหรับประยุทธ์เนี่ยที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพี่น้องประชาชนได้อย่างสงบสุขแต่ตราบใดที่ประยุทธ์เนี่ยนะยังกันทุลังยังบ้าอำนาจวอแวร์ไม่เลิกยังโอโหใช้อารมณ์เนี่ยเป็นใหญ่ที่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักข่าวเอ๊ะจะพูดมาถึงตรงนี้ผมสงสัยนิดหนึ่งคนยังเป็นสงสัยนะครับทำไมใหญ่โตครับฟ้าขนาดนี้เนี่ยปล่อยให้ในหน้าจางหายที่ไอ้สัตว์ประยุทธ์นะครับ
มันน่าจะมาเป็นที่เป็นกิ๊กกันหรือเปล่าเนี่ยน่าสงสัยนะจริงนะเกรงใจเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าเป็นเอาอย่างเงี้ยคุยกันในฐานะพี่น้องประยุทธ์มึงต้องพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้แล้วล่ะก็ต้องไปตอบโจทย์กับภรรยาสามท่านด้วยนะครับครับมันเป็นอย่างนั้นคุณเทียนเดนก็คงจะแค่นี้นะแต่ผมจริงๆแล้วไม่อยากไปโจมตีอะไรเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องจะไปโจมตีเป็นสุรยุทธ์ทุกที่มันเน่าไปพร้อมๆหน่อยบัลลังก์แล้วล่ะใช่ไหมครับผมก็จะไม่โจมตีประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่โจมตีอนุพงษ์เผ่าจินดาเพราะจริงๆแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนในส่วนผมเนี่ยนะมีอยู่เรื่องเดียวที่ผมอยากจะนำเสนอเนี่ยจับใจเลยนั่นคือความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ถูกไอ้การช่วงชิงอำนาจเนี่ยจนนำไปสู่การสูญเสียโอกาสคุณเพียงดึงใช่ไหมฮะสูญเสียโอกาสแบบฉันได้คิดเลยว่าเนี่ยผมขับรถผ่านหนองบอนนี่ทุกเอ็นนี่ผมเคยซื้อไอ้เข้าร้านเนี่ยที่เราปาผมนี่เลยเออหรือปาพูดเลยมันจะขี่ทาทับมาจากผมไหมเนี่ยน้องมนอะไรนี่เนี่ยขี่เลยนะคุณเชลินเออครับพัทยาต้องเงียบเหงาลงเรือมันลด 50% หมดเลยก็ตอนหน้าเห็นใจพี่น้องประชาชนผมอยากจะนำเสนออย่างนี้ถ้าเผื่อเป็นไปได้ใครก็ตามในอนาคตข้างหน้าที่มาเป็นผู้นำต้องไม่ปฏิเสธและต้องไม่ทำตัวเป็นคนหน้าตานะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยที่เกิดกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงการของคุณทักษิณก็ดีหรืออะไรก็ดีต้องยับยอมรับส่วนดีตรงนั้นนำกลับมาเนี่ยนะตามมือพี่น้องประชาชนนั่นคือมาต้องโอกาสโอกาสเข้าถึงถังคุณโอกาสที่จะมีตลาดรองรับในต่างประเทศโอกาสในการที่จะทำอะไรก็ได้ที่ไม่โดนเบียดเบียนนะจากผู้ที่มีอำนาจมากกว่าคุณเพียงดินเห็นด้วยนะฮะไอโครงการต่างๆเหล่านี้มาลื้อตูนเราจะเป็นกองคุณเอ๊ะผู้ถือกองคุณนี่จริงๆแล้วมันก็ดีแต่เราต้องคุณหมู่บ้านภาพจริงเรามีหมู่บ้านเสื้อแดงอยู่แล้วเนี่ยโดยที่คุณประสิทธิ์เป็นคนสนับสนุนก่อนที่จะหันลำแต่ทางเมืองไม่รู้รักจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเขาพูดในส่วนนี้ก่อนถ้าเปิดผมมีความเป็นไปได้หมู่บ้านเสื้อแดงยกระดับขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่เอาแบบจีนไม่เอาแบบรัสเซียจีนก็เอาที่น้องประชาชนเห็นด้วยระหว่างการเดินทัพทางไกลหมื่นลี้เนี่ยไปปลูกระดมตามหมู่บ้านต่างแล้วก็จัดตั้งหัวหน้าหมู่บ้านขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยในเวลาบุกขึ้นมาโค่นล้มรัฐบาลเป็นไปเช็คเนี่ยมวลชนของคุณของประธานเมาเซตงเนี่ยเขาเอามาเป็นเวทอาดหมดเลยเนาะมาเป็นกองทัพเหมือนอย่างเลนินที่รัสเซียมวลชนเขายกระดับขึ้นมาเป็นเรสการ์ดพอหลังจากโค่นล้มอีกฝ่ายนึงคือหลังจากโค่นล้มตาแล้วก็ยังสู้กันเองต่อระยะเวลาหนึ่งนั้นยาวนานพอสมควรเนี่ยแล้วค่อยมายกระดับเนี่ยเรสการ์ดขึ้นมาเป็นกองทัพแต่มันเป็นแต่ผมอยากจะยกระดับพี่น้องหมู่บ้านพี่น้องเสื้อแดงในแต่ละหมู่บ้านขึ้นมาเป็นสากลหมู่บ้านจะได้คิดถึงลบเลยฮะเดี๋ยวมันเป็นคนลบกันเองเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเรื่องการลบการสงครามเรามุ่งหน้าเนี่ยทำมาหากินอยู่แล้วตรงนี้เป็นปัจจัยเนี่ยที่ขาดทุกคนมีโอกาสมีความสำเร็จเนี่ยอันเกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้านสร้างเนื้อตั้งตัวได้ส่งบุตรเลี้ยงบุตรหลานในเรียนต่างประเทศได้ผมว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้อำนาจอะไรก็ตามจะเข้ามาครอบงำไม่ได้ต่อไปถ้ามุมการสากลเสื้อแดงเนี่ยนะฮะ
ไอ้หมู่บ้านเสื้อแดงยกระดับขึ้นมาเป็นสหกรณ์นี่สหกรณ์นี่คือหมายความว่าไอ้การร่วมกันกลุ่มคนเพื่อการใดการเพื่อประโยชน์หรืออะไรก็ตามเป็นการร่วมกันเพื่อการค้าหวังผลทางกำไรแล้วก็แบ่งกำไรเท่าๆกันอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าสหกรณ์นะครับหรือในสหกรณ์นี่ร่วมกันเพื่อประโยชน์นี่ทางการเมืองนี่ก็ยังได้พูดถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยร่วมกันแล้วให้เกิดประโยชน์แล้วก็ปันผลประโยชน์นั้นเท่าๆกันเป็นสหกรณ์แล้วก็พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยในต่างแดนที่จะเป็นองค์กรสนับสนุนองค์การเสรีไทยก็ดีหรืออะไรก็ดีจัดตั้งบริษัทในลักษณะเดียวกับไทยเทรดเซ็นเตอร์ที่ซิดนีย์ผมชอบไทยเทรดเซ็นเตอร์ที่ซิดนีย์ผมรู้จักคุณผู้อำนวยการคนนี้ผมไม่อยากจะออกชื่อจะออกชื่อแล้วก็อาจจะไม่ใช่แฮปปี้หรือเปล่าผมไม่รู้ไม่รู้ว่าเขายังมีอคติเกี่ยวเรื่องการเงินหรือเปล่าแต่สำหรับผมนี่ไม่มีเลยไอ้แดงหรือธงชาติไม่มีเรามีแบบความเป็นไทยอย่างเดียวไปจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาแล้วก็หาตลาดเนี่ยเป็นคนนำเข้าตัวเองเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องเสื้อแดงได้มีโอกาสช่องทางในการส่งออกพูดง่ายๆคือหาตลาดเนี่ยให้หมู่บ้านเสื้อแดงหรือสหกรณ์เสื้อแดงเองนะก็ลองไปศึกษาเงื่อนไขกฎหมายนะเกี่ยวเรื่องภาษีนำเข้ามีสินค้าตัวไหนยกเว้นไหมแล้วก็อัตราภาษีเขาคิดกันยังไงตลอดจนเนี่ยนะต้องให้ความรู้เกี่ยวเรื่องการคำนวณเนี่ยนะฮะบรรจุใส่คอนเทนเนอร์เนี่ยก็ต้องให้คนที่มันเก่งกราฟิกดีไซน์เนี่ยนะฮะมาออกแบบภาชนะบรรจุนะครับเอาบรรจุขนาดนี้จะเป็นถุงเป็นขวดหรือเป็นกล่องหรืออะไรก็แล้วแต่อีกกล่องเนี่ยเป็นกล่องใหญ่แล้วก็สามารถที่จะใส่เข้าคอนเทนเนอร์ได้เป็นเนื้อที่ให้ได้เป็นผลิตสูงสุดเนี่ยตรงนี้ควรจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันผมเด็กแกคำว่าแดงเนี่ยนอกนะฮะกับในเนี่ยนอกประสาทในทำนะทำในสิ่งที่มันสร้างสรรค์ทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะแล้วก็เผื่อพี่น้องได้อานิสงส์เนี่ยจากความคิดในทางสร้างสรรค์อย่างนี้จนประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเนี่ยคือตัวกำไรไอ้ตัวกำไรที่มันเกิดขึ้นแน่ทั้งคนนำเข้าส่งออกนี่ทั้งที่เป็นพี่น้องเสื้อแดงเป็นพี่น้องคนไทยด้วยอย่างนี้นะครับนะฮะคนต่างประเทศก็มีกำไรนี่จากการทำธุรกิจนี้ทั้งพี่น้องเสื้อแดงที่เมืองไทยก็ได้อานิสงส์จากพี่น้องเสื้อแดงในต่างแดนนี่หาตลาดได้อย่างนี้ครับผมคิดว่ามวลชนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยนะฮะหาพวกเราเนี่ยโดยไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจหรือใช้อาวุธไปกดทับเขาอย่างเป็นที่กันเอตาพันนะฮะคุณเพียงเดินว่าไงนี่เป็นตัวอย่างเดียวนะครับตัวอย่างเดียวครับเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งครับคุณอาคมครับคือเรื่องปากท้องยังไงเนี่ยมันต้องดำเนินต่อไปชีวิตเนี่ยประชาชนเนี่ยประชาธิปไตยเป็นเรื่องอุดมการณ์เรื่องเสรีภาพเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันจะมาได้สมบูรณ์แล้วก็มันเป็นประเด็นเป็นวาระที่ประชาชนสัมผัสแล้วก็อยากได้จริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อปากท้องของตัวเองมันรอดถ้าเป็นหนี้เป็นสินครอบครัวเดือดร้อนเนี่ยนะครับทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องการเงินการทองเรื่องปากเรื่องท้องลูกเต้าก็ไม่มีโอกาสในการร่ำเรียนเนี่ยแน่นอนแล้วครับมันหัวใจที่จะมาคิดถึงประชาธิปไตยก็จะลดลงนั่นหนึ่งสองก็คือศักยภาพในการที่จะสู้กันในเกมที่ต้องมีข้อมูลข่าวสารต้องมีความอึดต้องมีความเข้าใจในเชิงลึกเชิงลึกเนี่ยนะครับมันก็จะผ่อนไปด้วยแล้วในระยะยาวถ้าอยากให้ประชาชนเป็นใหญ่นั้นรากฐานในเรื่องของการช่วยตัวเองการหาโอกาสการสร้างโอกาสหรือว่าการใช้ประโยชน์จากระบบระบอบต่างๆในอนาคตที่จะเอื้อให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีมากขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะการฝึกฝนเรื่องพวกนี้ยังไงก็ไม่เสียหายแน่แต่ผมเห็นกุศโลบายในแง่ที่ว่านะครับถ้าเพื่อไทยเนี่ยนักการเมืองอ่ะนะครับวันนี้เขาไม่ให้เคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ถ้ามันเล่นพวกนี้นะครับ
สิ่งดีงามที่เคยทำไว้การต่อยอดแนวคิดดร.ทักษิณเนี่ยมันก็ยังถือว่าถ้ามองกันแบบมิตรนะก็คือว่าเป็นโอกาสในการที่จะลงไปสัมผัสกับพี่น้องทำให้เขารู้ว่าเวลาที่พี่น้องลำบากนะครับนักการเมืองเหล่านั้นไม่เคยทิ้งประชาชนมันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเรามองในแง่ว่าประชาชนเองจะได้เติบโตโดยที่ไม่ต้องนะไปง้อใครนะหรือว่าโดยที่ไม่ต้องไปหวังให้มีแกนนำขึ้นมานำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถือว่านะเป็นการเติบโตระยะยาวคุณอาคมน่าสนใจมากๆเลยครับครับคือจริงๆแล้วมันสามารถทำได้ถ้าเผื่อว่ารักชาตินะแล้วถ้าทำแนวทางนี้เนี่ยเพื่อให้ช่วยผ่อนคลายนะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่เรานี่กำลังย่ำแย่ผมเพื่อประยุทธ์ไม่กล้าที่จะมาต่อต้านในการทำงานในเรื่องนี้นะผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับเมื่อกี้มีเรื่องสำคัญอะไรจะพูด